วัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะครับผมครับผมกลับมาออนทัวร์กันอีกครั้งนึงออนทัวร์หายไปนานเลยแล้วก็อยู่กับบ้านเนี่ยครับสวัสดีครับหน้าตาจะหล่อกว่าทุกเทปเลยแนะนำตัวนิดนึงครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเวยครับเป็นมือระนาดบอกนะไม่มือคีย์บอร์ดเปียโนเปียโนยวงเลยครับยวงเลยครับขายของตอนนี้มีทำวงตัวเองอยู่ครับชื่อวง20 Tao เป็นเบอร์คีย์บอร์ดครับอยู่ค่าย Love Is ของพี่บอยวสิยพงษ์ครับเพิ่งปล่อยเพลงอะไรนะขนาดเรายังเกลียดตัวเองขนาดนี้ใช่ครับร้องต่อดิกูซ้อมมาแค่นี้อ๋อเห็นได้ชัดเลยข้างหลังเนี่ยยังไงให้พี่เขาพาทัวร์เออตัวนี้นะเริ่มจากข้างล่างก่อนไอ้ตัวนี้คือบัลล็อกอันนี้ก็หายากมากเลยบัลล็อกสตรีทไฟเตอร์ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นของเดอะลอร์ดครับแต่ว่ามันชื่องานเนก้าซึ่งตัวนี้อ๋อนี่ของเนก้าเหรอโอ้ซึ่งตัวมันใหญ่มากคือโคตรใหญ่เลยแต่เราจะเอามันออกไปก่อนที่บอกแค่นี้แหละฮะเพราะมันกิกะไม่ใช่ก็เริ่มที่ผมสะสมเลยก็จะเป็นพวกนี้นี่คือจุดกำเนิดของทุกอย่างเลยมาเวลอ๋อเริ่มจากมาเวลใช่มาเวลนะคือเด็กเคยมีวูฟเฟอรีนตัวหนึ่งตอนนั้นไปเรียนที่ออสเตรเลียตัวไหนยังอยู่ไหมตัวนี้โอ้แล้วก็ไปซื้อมาซื้อวูฟเฟอรีนมาเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เก็บอะไรจริงจังนะครับแล้วก็ไปที่สะพานเหล็กเจอแบบไซคลอปเจอแล้วก็ซื้อไซคลอปมาก่อนอย่างนั้นต้องมาคู่กับมันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสะพานเหล็กมันมีทุกตัวเลยอะที่เราอยากได้เด็กๆเฮ้ยมันยังมีอยู่วะก็เลยเริ่มศึกษาครับเหมือนแบบว่าเราไปเจอแหล่งขุมทรัพย์เลยว่าใช่ใช่คือเราไม่ได้ไปนานแล้วอะสะพานเหล็กแล้วตอนนั้นคิดถึงไหมแบบเห็นขนาดนี้โอ้ยกูสิ้นเนื้อประดาตัวแน่คือตอนนั้นเรามันตัว800-900ครับตอนนั้นยังไม่แพงไม่เราไหวอะเราค่อยๆเก็บไปอะไรเงี้ยไอ้ที่มันออกมาใหม่อะไรมาเวลิเจนใช่ผมไม่เก็บเลยเก็บนิดเดียวเองเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่คลาสสิกอะผมชอบความเก่าคือเด็กๆเคยเล่นใหม่หน้ามันดีขึ้นเยอะนะคือมันสวยขึ้นมันสวยขึ้นแต่ว่าเราชอบแบบคลาสสิกเนี่ยครับแล้วมันก็ค่อยๆมาเรื่อยถือว่ามาถูกทางมากงั้นประหยัดตังค์ได้ดีตัวที่หายากเป็นตัวเนี้ยดักกอนแมนอ๋อใช่ปวดแพงแต่ว่าได้มาอันนี้เลยอีเบย์แต่มี2ตัวอ๋อนี่มี2ตัวนะใช่ตัวนี้อยู่ไหนก็คือจะเป็นฝั่งอเมริกานะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นออกแนวแบบญี่ปุ่นอันนี้บ้างผสมบ้าบอลบ้าบอลมากแล้วพวกนี้คือเราเคยเห็นเลยเมื่อก่อนสะพานเหล็กตัวละ600อ่าใช่ของของผมไป FT แชมป์แล้วก็จะมีตัวหายากก็เป็นแบบเมสซี่อย่างเงี้ยหายากแล้วปกติเชียร์ทีมนะครับลิเวอร์พูลครับที่1ตอนนี้ครับแต่ดูแต่บอลเก็บดีเก็บเราเก็บหลายอย่างใช่คือเราชอบที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะคือตอนแรกผมจะเก็บอะไรผมจะศึกษาก่อนเลยอ๋อแล้วก็จะโดนฟันก่อนช่วงแรกมันเป็นทุกรายเฮ้ยมันเป็นธรรมดาไม่ธรรมดาเราเริ่มต้นเราไม่รู้มันก็โดนเลยแล้วก็รู้อยากรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างทั้งหมดแล้วราคามันเท่าไหร่และตัวแรมันตัวเท่าไหร่เพราะทุกรายมันจะมีตัวแรใช่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 แล้วสมมติถ้าเราแบบเอ้ยพอไหวแล้วก็ซื้อเลยบางตัวหาไม่ได้ก็จะอีเบย์อะไรเงี้ยโอ้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นทอยสตอรี่นี่ก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าเขาขายเป็นชุดอย่างที่บอกผมชอบซื้ออันนี้ก็เป็นอันนี้แกงนักดนตรีมีโนวาน่าอยู่ข้างในใช่ครับมี ACDC อันนี้ก็จะเป็นท่านสามผู้นำใช่ครับเขามีพี่คนหนึ่งชื่อเพจโอบอยอ้าวใช่โอบอยเพ้นท์นะอย่างสวยชอบมากเลยแล้วผมก็เพ้นท์กับเขาเยอะบ่อยนี่ครับชั้นนี้บอกเลยว่าโคตรแรงผมชอบมากเลยคือตอนแรกเห็นว่าเอ้ยก็เริ่มอันนี้คือพวกนี้คือมาเวลคือแบบเริ่มครบแล้วคือเมื่อก่อนเยอะกว่านี้ครับคือผมเก็บทุกตัวที่เป็นทอยบิสทุกตัวผมมีหมดเลยแต่ว่ามันมีช่วงที่เอามาจัดของรู้สึกว่าบางตัวมันซ้ำๆก็ทำไมวะอะไรเงี้ยซื้อทำไมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีตู้ครับก็ไปเจอสตรีทไฟเตอร์ด้วยแล้วก็เขาบอกว่าหายากมากเลยคนนี้บอกหายากมากเลยแล้วก็เข้าไปดูใน eBay พอดีครับมันมีขายเหมาหมดเลยอ๋อนี่เหมามาเลยเหรอโอ้ยหมอยกแก๊งแล้วมันโชคดีมากคือผมไม่บอกราคาครับเดี๋ยวแฟนผมดูอยู่ตัวละ200เองการันตีคือมันขายอยู่ราคาหนึ่งแล้วตอนนั้นผมยังบิด eBay ไม่เป็นหาคนช่วยบิดก็ไม่เป็นไม่มีอ่ะไม่รู้จักมันขายอยู่สมมติมันขายอยู่400ขายที่400ผมกำลังแบบเฮ้ยกะวะวุ่นใจมากเดี๋ยวมีใครมาแย่งมั้งวะก็หาอยู่ผ่านไปอาทิตย์นึงหาไม่ได้พี่
ต่ราคารถมันเหลือ200แล้วก็เจอคนบิดแล้วก็ซัดไปเลยในราคาที่ถูกกว่าเดิม200 200บาทอ๋อก็ได้200เอง200บาทเอง200บาทเองอ่ะเหมือนงานแถมในขนมเลย200บาทก็เลยได้หมดเลยอุ๊ยนี่ขอซื้อต่อสัก500ได้มั้ยอะไรขอซื้อต่อ500อันนี้ก็เป็น Star Wars ที่เป็นฟิกเกอร์อาร์ตแล้วก็ Black Series ทั้งหมดเลยอันนี้น่าเป็นฟิกเกอร์อาร์ตนี่ฟิกเกอร์อาร์ตมันผสมกันมั่วซั่วไปหมดเลยครับเพราะอย่างฟิกเกอร์อาร์ตนี่ผมชอบอยู่แล้วคือมันสวยหน้าแต่พวกที่หน้าไม่สวยเนี่ยของผมหน้าสวยหมดเพราะผมส่งไปให้พี่โอบอยก็คือแบบว่าเนี่ยถ้าเกิดงานอะไรที่โมได้ก็จะโมให้มันเหมือนให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ Star Wars มันต้องเหมือนเพราะจริงๆจะไปเพ้นกับพี่ก้าแต่พี่กล้าไม่รับอ่ะครับเออครับเยอะจัดครับคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเมื่อกี้สตาร์ทไปสั่งเงียบแล้วแกเงียบแล้วไม่คิดจะพูดเลยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงผมถามหลายคนแล้วบอกว่ารอนานไม่คิดว่าจะเข้าตัวอันนี้ก็เป็นตัวหัวคนสร้างเนี่ยเนี่ยพี่โอบอยเขาทำหัวขึ้นมาคือแม่งเชื่อจอร์จลูคัสที่เราก็แบบต้องไปหาบอดี้มาใช่ใช่ผมจะต้องหาบอดี้มาถือว่าเป็นคนขยันมากนะใช่ครับเจ็บปวดมากมึงตายโง่เออมันตายโน้มไอ้ห่าปล่อยให้ดูคือดูผมดูหนังแบบนี้แล้วผมชอบมากอะครับ Star Wars The Lord Hobbit พวกเนี้ยพวกที่เป็นภาค Marvel อย่างเงี้ย Avenger คือแล้วดูแล้วก็จะชอบกลับไปดูมันใช่ The Lord of the Ring อะเคยกับไอ้นี่เลยนะตอนนั้นป่วยเฮ้ยว่างคือดูไป Hobbit 1 2 3เสร็จปุ๊บไปดู The Lord of the Ring 1 2 3สนุกมากเลยวันๆต้องทำอะไรอะนั่งอยู่นั่นน่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับนี่เราปิดรายการเลยไหมเสร็จแล้วใช่ไหมเย็นดิทั้งมีก่อนยังไม่ถึงจุดที่กูอยากไปเลยกูยังไม่ถึงจุดสุดยอดเลยคือบอกว่านี่คือแค่แบบออเดอร์ใช่เนี่ยคือเริ่มต้นก่อนที่มันจะแตกหนอกลายเป็นอีกห้องนึงที่นี่คือมีอีกห้องนะฮะมีห้องที่ข้างบนก็จะเป็นมีข้างบนด้วยโตขาวผมชอบมากเลยคือมันเคยเจอพี่คนนึงแหละคือผมเป็นโรคจิตอ่ะผมชอบดูของสะสมของคนอื่นโอ้ยคนโรคจิตเต็มประเทศไทยนะแล้วก็อยากได้แบบนั้นอ่ะอย่างอันนี้ก็ไปดูของคนอื่นแล้วก็เริ่มซื้ออืมใช่อ่ะอันนี้ภูมิใจที่ไหนอ้าวหน้ากากหน้ากากเหล่าหน้ากากที่มีคนเขาทำขึ้นมาพอเล่นปุ๊บเราก็ไปให้เขาใส่แต่เกาะเขาสวยจริงเซ็นไลเซ็นนี่เราใช้แบบอำนาจในหน้าที่การงานของเราใช่ไหมเนี่ยที่ผ่านมานี่คือจะบอกว่าเก็บลายใดลายหนึ่งก็ไม่รู้นะแต่คือคอนเซปต์ในการเก็บนี่คืออะไรครับเพราะรู้สึกมันเก็บเหมือนทุกอย่างเลยอ่ะอ๋อคอนเซปต์ของผมก็คืออะไรที่ผมเด็กๆเคยแบบไม่ได้เล่นคือเมื่อก่อนบ้านเก่าผมอะข้างบ้านผมอะเป็นคนญี่ปุ่นผมก็จะชอบไปเล่นเกมเพลย์หนึ่งที่บ้านเพื่อนแล้วก็จะเห็นของเล่นแบบโหไลจินโออะไรเงี้ยเราก็อยากได้มากเลยเด็กๆก็แต่ว่าเราก็ไม่กล้าขอแม่มาแทนเพราะพันกว่าบาทใช่ไหมแต่แอบคิดมาตลอดว่าถ้าผมเริ่มทำงานได้เมื่อไหร่จะซื้อบ้างบ้างซื้อบ้างบ้างบ้างนะบ้างไม่ใช่แค่บ้างหน่อยแต่ว่าคือผมเริ่มเก็บตอนผมเริ่มเล่นคอนเสิร์ตเริ่มทำงานเล่นดนตรีเริ่มแบบหารายได้ตอนอยู่มาปี3ถึง2ก็ไปเจอสะพานเหล็กเนี่ยแหละครับใช่ก็เลยทุกชิ้นนี่คือมาจากน้ำแรงตัวเองใช่ทุกอย่างเพราะไม่งั้นก็เราไปขอแม่ไม่ซื้อให้อยู่แล้วใช่มันต้องทำเองเข้าใจถ้าพี่มีที่เก็บอย่างนี้พี่ก็เละเทะอย่างนี้มาแต่ว่าคือเห็นอะไรแล้วชอบจัดเลยเห็นแล้วชอบจัดเลยก็คือหลักๆก็คือเป็นสิ่งที่เด็กๆผ่านตาวัยเด็กแล้วต้องไปที่สุดไหมครับหมายถึงว่าตัวนี้ลายนี้มาแล้วไปที่สุดไหมสุดซอยนี่ต้องสุดจริงๆเขาไม่เหมาหรอกนี่นะมันไม่คือผมเป็นคนไม่ชอบเก็บเฉพาะตัวที่ชอบอ่ะไม่ใช่คือพระองค์พระเอกลูกน้องก็คือต้องให้ครบอ่ะมันต้องให้ครบเลยเฮ้ยแต่จริงๆต่อให้คนที่ไม่ได้เหมาอ่ะแต่เขาก็ต้องส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นแหละเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนเพราะว่าประหยัดใช่ไหมเอาแต่ตัวที่ชอบใช่ตอนแรกผมก็เริ่มอย่างนั้นสุดท้ายมันก็ไม่จบพอมีตัวเดียวมันเหงาอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกห้องที่เราจะได้เห็นนี่คือรับประกันในความครบใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเยอะแน่นอนเลยแบบว่าคือกลับเข้าไปนี่แบบว่าร่างอวตารตอนเด็กกูออกมาเลยเอฮักเดี๋ยวมูไปอีกห้องนึงดีกว่าไปท่านโอ้นี่มันเด็กผีนะใช่ไหมเด็กป้องไม่มีเสื้อผีสักตัวครับปิดไม่ได้ตกใจเออครบเลยใช่มีลายเซ็นด้วยโอ้นี่คือกองขยะนี่คืออ๋อหน้ากากตอนที่ตอนกลางคืนเราออกไปปฏิบัติงานใช่ไหมเนี่ยเคยเอาขึ้นไปใส่เล่นคอนเสิร์ตสนุกดีครับวันนี้คือกองนี่คือของที่ยังไม่ได้โชว์ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวอีกประมาณปีหน้าน่าจะงั้นที่อยู่แล้วงั้นปีหน้าเราต้องมาเจอกันใหม่ได้เลยครับโคตรเยอะเลยเริ่มตรงไหนดีครับ
นั่นสิตรงไหนแล้วตอนนี้เริ่มเสื้อบอลลิเวอร์พูลนะครับเสื้อแท้ที่แบบไล่เก็บคือจากที่เคยดูบอลนะครับชอบเสื้อบอลครับชอบลิเวอร์พูลก็เลยให้มันเหมือนห้องแต่งตัวนักบอลจริงครับก็เหมือนคอนเซ็ปต์ของเล่นนะก็คือต้องไปให้สุดใช่ไหมใช่อะเริ่มทีละอันก็ได้มันคือสายโทคุป่ะพี่ใช่ไหมใช่โทคุโทคุเนี่ยข้างบนก็จะเป็นกล่องที่ผมเก็บคือมีกล่องกับไม่มีกล่องเนี่ยราคาต่างกันเยอะมากใช่คือประมาณเท่านึงครับนี่พี่เก็บแบบต้องมีกล่องเลยนะหรือว่าไม่จำเป็นเลยบางอันถ้ามีกล่องแล้วมันต้องแพงเกินไปผมก็จะไม่เก็บปล่อยผ่านไปใช่เอาแต่ตัวพอแล้วแต่ว่า DX อ่ะผมจะมีกล่องทุกตัวบางอันก็ไม่มีกล่องก็ไปซื้อกล่องเปล่า แพงมากอันนี้มันเป็นแบบฟิกเกอร์โชกุคินจะเหล็กใช่มันคือหุ่นเหล็กใช่แล้วผมก็จะมี DX ด้วยยุคนั้นนี่แบบว่าได้มานี่ถือว่าเกรดเลยนะอันนี้ก็เป็นเจ็ตแมนอะไรเงี้ยรถนี่ก็คือไปไล่หาโหยรถนี่แม่งมีสตอรี่มากเล่าเลยตอนไปที่ญี่ปุ่นมีทริปนึงที่ผมไปโตเกียวกับโอซาก้าโตเกียว5วันโอซาก้า5วันไปถึงตอนนั้นคนสุดผมจะมีคันสีแดงคันเดียวมั้งแล้วผมก็ไปโตเกียวก็เจอสีฟ้าสีดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยแม่งหาไม่ได้ว่ะคงใส่ต้องกดใน Yahoo Japan ซึ่งมันยากหายากมากรถเนี่ยไล่หาทุกร้านแม่งเจอสีเหลืองสีชมพูเจอแบบครบเลยพอดีแต่อยู่คนละเมืองนะอยู่คนละเมืองพอดีเลยแต่ว่าทริปนั้นคือผมได้ครบเลยอันนี้ก็จะเป็นจูเรนเจอร์นี่ชอบที่สุดก็จะมีเยอะเยอะคือมันผสมของจูเรนเจอร์ใช่ผสมเลยอ่ะใช่ครับไอ้ฐานนี้ก็โอ้โหอันนี้คือสมมุติ 2,000 อย่างเงี้ยจำราคาไม่ได้ 2,000 แล้วแบบซื้อไม่ทันอ่ะแป๊บเดียวอ่ะต้องไปขอซื้อเขาแบบ 3-4,000 อ๋อซื้อขอเพิ่มเขาอ่ะ3-400 อ๋อ 3-400 จ่ายให้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอยากได้จริงๆก็เลยเพราะมันพี่เคยเห็นที่ไหนอ่ะผมไม่เคยอย่าง DX อย่างเงี้ยโอเคมันแพงแต่มันหาได้อ่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้แล้วอ่ะมีหนด้วยอันแต่ว่าที่ทำสีใหม่ใช่ทำสีพี่ก้าเขาไม่ว่าเอาพี่ก้าไม่ว่าเลยครับรู้มันทำอะไรใช่ครับเราเล่นก็เลยไปทำสีมาแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยพี่ที่ผมได้เพิ่งได้มาเลยเพิ่งโพสลงใน Facebook ของตัวเองคือชุดเนี้ยนานอ๋อชุดตัวเล็กๆใช่ตัวเล็กยืนฐานนี่มันคืออะไรที่แถมมาขนมมาอ๋อมา5 บาทไม่ทันไม่ทันซึ่งแม่งแบบตอนนั้น5 บาทตอนนั้น5 บาทตอนนี้น่าจะตอนนี้ไม่บอกเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยเซเว่นอ่ะใช่อันนี้ของเซเว่นผมชอบมากจริงเนี่ยเนี่ยเหมือนแคนดี้ทอยไม่ทันนะไม่ทันนี่ของเล่นเซเว่นเลยกล่องของเซเว่นแถวเฮ้ยเจ๋งว่ะแต่ผมขาดตัวเนี้ยใครมีนะขายผมของเซเว่นใช่ไหมโคตรอยากได้เลยเออของเซเว่นซึ่งผมเคยมีครบเลยแล้วเด็กมันหายไปแล้วอ่ะพังเราไม่ได้เคี้ยวไปใช่ไหมไม่ได้เคี้ยวให้กลืนลงไปเลยพี่มันมีตัวไหนที่แบบว่าเรามีสตอรี่กับมันแบบว่าตัวนี้จะจำไว้เลยอ่ะก็คงจะเป็นไดจูจินนะครับไดจูจิน DX เก่าใช่คืออยากได้มากอ่ะเด็กๆคือที่สุดแล้วจริงๆไดจูจินนี่ถือว่าเป็นแบบ the best ของนักสะสมคนหลายคนนะใช่มันยุคอายุใกล้ๆที่ไม่ใช่ยุคพี่กาแน่นอนพี่นี่กระบวนการไหนครับดูขบวนการแรกเอาที่ดูแบบจำความได้นะก็คือเดนนี่แมนห้ามรถไฟฟ้านั่นคือขบวนการแรกที่ได้ชี้ชี้นะมันคือตัวไหนนะโอ้แม่งหายากแพงสุดด้วยใช่ขบวนตอนที่มันออกฟิกูอาร์ตอ่ะตั้งใจเลยว่าถ้าออกครบเลยกูเก็บครบนะผมได้มาก่อน4ตัวแล้วสีชมพูอ่ะหายากชิบหายสีชมพูคือเกือบเท่านึงของคือราคาเท่ากับ4ตัวเฮ้ยซูเปอร์สตาร์อันนี้หายากมากเลยอ่ะอันนี้ผมชอบมากเป็นงานของอิตาลีครับอ๋อมันขายใน eBayตัวนึงที่แพงมากเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกผมชอบครบๆแล้วมีคนขายทีเดียวครบหมดเลยทุกตัวเราก็เลยสอยเลยแล้วราคามันปรากฏว่าถั่วกันคือไม่แพงตัวมันแบบ500-600แต่ว่าถ้าขายแยกที่ขายก็เอาเรื่องนี้แพงมากก็เลยได้ผมมีจุลศาสตร์ที่ชอบมากก็คือเก็บพวกยุคแบบเมทัลด้วยอ่ะใช่ครับเขาเรียกว่าเมทัลฮีโร่เมทัลฮีโร่อันนี้คือดูนี่คือต้องเคยดูไหมหรือไม่แต่คือชอบเดี๋ยวไม่น่าจะกูยังเด็กอยู่เลยมึงกูยังประถมอยู่เลยดูแค่เกียร์บันอ่ะโอ้ยได้ดูเกียร์บันด้วยเหรอใช่ชอบวิดีโอมาอ๋อชอบวิดีโอคือผมไม่ได้ดูที่จ้องก้าวการ์ตูนใช่ไหมที่นักต่อยผ้าไม่ดูเข้าสู่บรรยากาศมาคุกเคยได้ยินไหมบรรยากาศมาคุกเคยไหมไม่เคยบรรยากาศมาคุกก็คือบรรยากาศในเรื่องเกียร์บันนี่แหละอ๋อจริงๆแล้วตัวหายากมันไม่ใช่ตัวที่ราคาสูงที่สุดมันราคาที่ห่วยๆเลยครับคืออีสองตัวเนี้ยสปิลบัตเนี่ยมันเป็นงานพลาสติกพลาสติกใช่ใช่พลาสติกไม่ขยับไม่ได้ด้วยมันหาไม่ได้เลยครับ
คือใน eBay หรือ Yahoo Japan ก็ไม่มีหายากมากไอ้พวกเนี้ยแพงแต่ออกมาตลอดนะมันมีหาได้ใช่ใช่ Machine Man ตอนเด็กชอบไอ้นี่มากรถมันเพราะมันนอนขับมันนอนอย่างนี้เลยอ่ะไม่ได้เก็บอยู่อย่างเงี้ยแบบมึงขับยังไงวะอันนี้ก็หายากตัวนี้อยู่ในแก๊งเมทันเดอร์เมทันเดอร์ซึ่งมันขายครบชุดเลยครับผมก็เลยเหมามาเวย์ไซส์เหมาใช่ครับผมชอบทีเดียวครบสองสิงห์ไปคอสเซอร์ตอนเด็กๆก็ชอบมากพี่ชายกูเป็นตัวพี่อันนี้ลิมิเต็ดครับเพราะว่างานโมงเพราะว่าตัวนี้มันไม่ยอมทำสีฟ้าออกมาใช่ก็เลยต้องซื้อสีแดงเอาไปโมให้ตาโจโมกูเห็นตาโจโพสอยู่ชิงพูดก่อนเดี๋ยวเข้าตัวพี่วิวอันนี้โซเบนฮีโร่อยู่นี่เขาชอบชอบนี่อุ้ยมี2คันเลยเหรอใช่ครับนี่แปลงร่างได้จากเป็นคนละแบบกันสีแดงคันนี้จะหายากกว่าสีขาวเนี่ยอันนี้ก็ชอบมากเลยไดเดอรุยไดเวนหมดตัวนี้เลตตัวนี้แรงมากเลยครับเพราะตัวนี้เป็นตัวพิเศษที่จะโมทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องเอาฉลากของทุกตัวมันจะมีสแตมป์เป็นแรกเป็นตัวเนี้ยโอ้โหกว่าจะได้ลำบากที่หายเจอญี่ปุ่นครับเนี้ยผ่านตาเลยเนี้ยที่ห้างแม่งขายตอนเด็กแต่ไม่ได้ซื้อไอตัวข้างหลังก็เคยเห็นในห้างขายเนี่ยใช่ครับแล้วเนี้ยผมมีครบเลยอันนี้เพิ่งได้องค์หญิงมาแพงมากแพงมากหลายร้อยใช่โอ้โหหลายร้อยครับนี่เดี๋ยวเราปิดกล้องเดี๋ยวผมบอกราคานี่เราเก็บหมดเลยนี่ไอที่บอกคือผมซื้อหนังสือมาแล้วผมก็ได้ดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างแต่เหมือนเก็บแบบเก็บพอดีไซน์ก็ไม่เชิงคือเก็บแบบผ่านตาจริงๆอ่ะเหมือนที่พี่บอกใช่ผมแค่บอกจริงๆดูด้วยแต่ผมชอบที่มันครบโรคจิตแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ทำบ้าเอาจริงนะถ้าชีวิตไม่ต้องตกระกำลำบากตั้งแต่เด็กก็ซื้อเหมือนกันเพราะว่าเด็กๆเดินไปห้างเนี่ยจะเจอไอ้พวกเนี้ยทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ใช่แล้วบางทีก็ดูก็อยากได้เนาะคือเราซื้อที่เคยเห็นตอนเด็กนี่นอกเรื่องเลยนะอันนี้อันไหนอ๋ออันนั้นยังไม่ได้ดูเลยข้างนอกเนี่ยข้างนอกจะบอกว่าเก็บแค่ทอยบีดอันนี้ไม่ใช่อันนี้เก็บเป็นสายมูวี่ก็ต้องแบบแยกออกไปก็ต้องมีอันนี้มีชอบมากอันนี้เรายังตามอยู่ Figure Artก็ตัวไหนออกมาแล้วก็มีเดดพูลโอ้ยน่ารอเชียวเราจะจบอยู่แค่ปีหน้าไหมครับปีหน้าจะเป็นเอ็นเกมแล้วบางคนแบบเก็บมาเวลแบบสายหนักเลยบอกจบอยู่แค่เอ็นเกมน่ะอนาคตไม่เอาละเอาไม่ผมเรื่อยอันนี้ต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องอันนี้จะเป็นอะไรวะอันนี้คือบีดเอ็กซ์บีดเอ็กซ์โหอันนี้คนเขียนเดียวกับเซย่าตอนเด็กสับสนมากนะว่าเรื่องเดียวกันอ๋อนึกว่าเซย่าเด็กมากๆแล้วมันมีนี่นะพูดลงโคจิโร่เคยได้ดูว่าเป็นไอ้ดาครับแต่คือตอนเด็กคือสับสนแล้วก็คือจะรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะรวมร่างเป็นเกาะสักทีตอนเด็กไม่ใช่มันมีเกาะแยกตอนเด็กก็เพิ่งมาดูรู้เรื่องผมซื้อการ์ตูนมาอ่านทีหลังเด็กๆมันเก็ตป่ะพี่มันไม่ได้นั่งดูจอทีวีทุกอาทิตย์แล้วมันก็จะมีข้ามตอนบางวันต่อไปเรียนมันไม่ประสิทธิ์ต่ออ่ะมันไม่รู้เรื่องก็ต้องซื้อการ์ตูนมาอ่านนี่เริ่มแบบกำลังพุ่งมาตามเก็บตอนนี้ปีนี้สารพัดล็อกแมนอ๋อล็อกแมนนี่เพิ่งมาเริ่มใช่โอ้โหนี่เพิ่งเริ่มนะฮะชอบมากปีนี้โอ้ชั้นต่อมาครับเดินล็อกออฟเดอะลิงล็อกเดอะลิงนี่น่าจะชอบสุดๆแล้วหรือเปล่าเพราะว่าก็ครบครับตัวที่ไม่ครบก็คือตัวที่ไม่ซื้อแหวนดีกว่าซื้อแหวนแล้วใส่แหวนนี่อันนี้พวกนี้คือมันกว่าจะได้มาแต่ละอันคือมันยากมากเพราะเพิ่งมาตามหลังๆใช่ไหมใช่เพราะเพิ่งมาตามหลังๆแล้วก็ต้องไปถามแบบบางคนเขาก็ไม่ขายแล้วที่เขามีจะบอกว่าสนุกก็สนุกตอนนี้นะตอนตามล่านี่แหละผมไม่สนุกเลยผมทรมานผมอยากได้เลยเพราะว่าตามหาหลังๆนี้จะบอกว่าเหมาก็ไม่น่าจะมีให้เหมาแล้วแล้วบางคนเขาก็ขายแพงเกินผมก็ไม่ซื้อไงมันก็ต้องศึกษาแล้วแบบบางตัวไม่มีก็อย่างตัวนี้หายากในหนังไม่เด่นเลยคือออกมาเจรจาแป๊บเดียวโดนตัดใช่แป๊บเดียวเองแต่หายากมากแต่ที่หายากที่สุดคือบัลล็อกตัวนั้นคืออันนั้นคือเหมือนเป็นดราก้อนแมนของ Marvel Legends นะคือเป็นตัวที่แบบคือ the best แล้วเป็นท็อปเลยนี่ครับดราก้อนแมนอีกตัวนึงอ๋อต่อไปอยู่นี่อันนี้โอ้นี่ดีฟิการ์ดทั้งนั้นมดแดงแล้วก็มอไซค์ซึ่งผมก็พอแค่นี้แล้วแต่ว่าอ๋อพอที่โชว์ว่าใช่ไหมเนี่ยไม่ครับเต็มเลยโอ้งั้นไหมแต่ว่าแต่มันมีบอดี้ใหม่ออกมาแล้วนี่เราจะเก็บตามเลยครับพอมาแล้วคือมอไซค์อ่ะที่บอกว่าพอแล้วคือหมายถึงว่ามอไซค์ครับเออผมถามหน่อยอันนี้แม่งหลุดจากตัวไหนวะพี่ดราก้อนบอลที่หนักดราก้อนบอลถ้าผมมาตามซื้อที่หลังโอ้โหซื้อที่หลังนี่เจ็บตัวเลยแล้วจะปวดด้วยเพราะว่าผมซื้อตอนที่เบจิต้าอะไรยังไม่เลียอ่ะตัวนี้ก็แพงอันนี้ก็จะเป็นดราก้อนบอลตัวเล็กที่ชอบมากเพราะว่าเด็กๆได้เล่นพวกนี้เติร์ดเลย
โอ้นี่ AF ก็ไปหามาจนครบนะเอฟอะไรก็ไม่รู้อะที่มันแปลกๆแล้วก็ไปไล่มาหาท่านหลอดฮอบบิทเอออันนี้คือไอ้ที่เก็บหลอดก็เก็บหลอดไหมหลอดดูน้ำเหรอพี่ก็สะสมน้ำได้จากเซเว่นด้วยคือไอ้ออกสามตัวอันเมื่อกี้ตัดโชว์โชว์ข้างหลังโชว์อ่ะหายากมากตัวใหญ่เนี่ยว่าผมจะได้ลมนัสกูนี่ก็หายากนัสกูไล่ครบทุกตัวเลยไหมไม่ครบขนาดไม่ครบเหรอแต่ว่าเยอะอ่ะนี่ขนาดล็อกอ่ะก็จริงจังมากแล้วคือมันเด็ดหน่อยอ่ะอันนี้แบบพูดแบบสมมติเลยนะสมมติว่ามีค่ายอื่นอยู่ดีทำหลอดแล้วดึงขึ้นมาเหมือนฟิกอาร์เงี้ยพอแล้วจริงหรือเปล่าจริง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 อุ้ยแฮร์รี่ผมชอบมากเอาเนื้อมาใกล้ๆกันนี่แหละเนี่ยแฮร์รี่เออว่ะแบบเนี้ยหายากยากผมบอกให้เลยว่ามันหายากยิ่งกว่า SOC ยิ่งกว่าอะไรพวกนั้นอีกเพราะว่ามันหาซื้อได้แต่แพงแต่อันเนี้ยคือผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มแบบแฮร์รี่อะไรเงี้ยคือในทุกเรื่องต้องอยู่ในกลุ่มแล้วนะอ๋อพี่กลุ่มเฉพาะแบบรายนั้นรายเดียวเลยใช่แต่ว่าเนกามันเป็นงานเนกาใช่ป่ะก็อยู่ในกลุ่มเนกาได้แต่คือในกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มนั้นๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล็อกแมนหรืออะไรมันจะมีคนที่เป็นเทพสิซึ่งมันจะมีแค่นั้นมันหาซื้อไม่ได้อ่ะมันเลยเหนื่อยที่จะตามมากกว่าแล้วลองดูนี้ไหมพูดตามตรงว่าอยากดูแต่ไม่รู้จะหยิบออกมายังไงเป็นอย่างนี้แล้วฟิสโตฟิสโตอย่างเงี้ยงานแม่งกี่ปีแล้วอ่ะเราก็พยายามแบบไปหาเป็นแบบเป็นแพ็คมาได้นะถือว่าเก่งมากนี่เลยครับโอ้โหไม่ได้อันนี้หาไม่ยากหายากแหละแต่ว่าตัวที่หายากที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกผมจะศึกษาเลยว่าตัวไหนนี่คือตัวนี้ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูโอ้ลิงครับลิงนี่แม่งโคตรแพงถ้าใครเก็บใครอยู่กลุ่มดราก้อนบอลก็จะรู้ว่าตัวลิงตัวนี้มันแพงสุดในซีรีส์นี้นี่ไล่ตามหมดเลยไหมเนี่ยทุกตัวอ๋อนี่คือในตรงนี้คือตัวหมดเลยใช่นี่ไงทุกตัวอันนี้ก็จะเป็นเนก้าอะไรนะ Pirate of the Caribbean มีหมดเลยทุกตัวโอ้ผมมีหมดเลยทุกตัวอันนี้คือถ้าเกิดเราทำตู้ใหม่แล้วเนี่ยเราจะแกะจากแพ็คไหมครับสารหมดครับโอ้ผมไม่สนไม่สนเอลวิสเพรสลีย์เจอที่ญี่ปุ่นโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดแบบไปเจอวงดนตรีมาก็เก็บหมดป่ะเพราะเห็นเขาออกอะไรได้เฟดดี้มากเลยตอนนี้เนก้ายิ่งราคาแพงเลยเพราะหนังมันเพิ่งออกใช่เฮ้ยอันนี้ไม่รู้เก็บป่ะมีพี่คนหนึ่งเขามาขายผมใส่อิ๋วไม่รู้ไปซื้อที่ไหนอ่ะดูดิเฮ้ยชุดผ้าด้วยเฮ้ยมันสวยเว้ยพี่โอเคเลยอ่ะขยับแบบชิบชับเนี่ยมัน6นิ้วที่ผมชอบอ่ะเนี่ยนี่ไงคือมันไม่ได้สวยมากหรอกแต่ว่าไซส์อิ๋ว6นิ้วอ่ะมันหาไม่ได้อ่ะอันนี้เขาบอกกันว่าหายากมากโอ้ยเป็นห้องเรียนเลยเออแล้วมันครบอ่ะครบตัวทุกตัวเลยเลยสอยมาใครมีอะไรอยากขายไม่ต้องพูดถึงชื่อก่อนบอกครบครับครบเออใช่ครบแล้วคุยกันใจก่อนเลยบอกชื่อเรื่องกับแล้วบอกเลยว่าของครบนี่ครับมอเตอร์คอมแบทที่บอกโอ้เก่าว่ะนี่ขายยากนี่ขายยากแม่งเฮียสวยมีใน eBay นะครับลองดูราคาแต่ว่านี่นะครับคนเก่งฟ้าประทานนะใช่ของแม่ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างแบบไม่เคยผ่านอันนี้ก็เป็นอีกสเกลนึงมันจะมี4ตัวมีทุกแบบทุกรุ่นคือไอ้งานพวกนี้มันไม่ใช่งานตลาดมันออกมาในช่วงนึงที่แบบมันโปรโมทอ่ะถูกต้องคือตรงนี้เป็นแบบเรียกน้ำย่อยอ่ะพอเดี๋ยวไว้ปีหน้านี่มันจะอยู่ในบ้านแล้วใช่ตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ที่ยังไม่มีที่ให้เขาบอกเลยว่ามันอยู่ในข้างในนั้นแหละข้างในรูอ่ะแต่เราไม่สามารถเข้าไปหยิบได้แล้วแล้วอย่างนี้ปีหน้านี่เพื่อนในวงจะดีใจไหมดีใจครับเพราะว่าเขาจะมีห้องดนตรีเพราะถ้าเกิดกวาดคนนี้นี่ไม่ใช่ห้องซ้อมนี่คือเห็นเครื่องดนตรีเต็มเลยนะกวาดไปฝั่งนี้เนี่ยสำหรับคนที่สงสัยว่าคือของเยอะมากอ่ะแต่กล่องอ่ะมันไม่ควรจะมีแค่นี้อ่ะจะได้รู้ว่ากล่องอ่ะอยู่ตรงไหนใช่บางคนมีปัญหาในการเก็บกล่องดูว่าเวยมีวิธีการเก็บกล่องแบบนี้นะครับผมขึ้นไปดูฮะLet's go ก็คือห้องนอนนะห้องนอนนี่นะครับผมนี่คือทางออกของคุณคุณบอกนี่คือเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์ทั้งนั้นการจัดวางนี่คือฟิสิกส์แบบไม่มีทางหล่นใช่ล้อเล่นมีหล่นบ้างนี่นะคือผมดึงปุ๊บหนีไม่หล่นเลยมันจะแบบออกมาครับใช่ไม่อยากจะคิดสภาพแล้วถ้าวันไหนที่แบบว่าเกิดเอามือปาดไปเนี่ยป๊อกแล้วแบบงอนคลุ้มก็สนุกดีนี่ครับแล้วก็อย่างที่บอกเป็นหลอดอันนี้ชอบมากเล
ชอบจริงๆอ๋อนี่คือชอบมากเขาเลยถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้ป่ะฮะตื่นมาขอให้ที่เจออ๋อคือในตู้ข้างล่างเต็มแล้วอ่ะไม่มีที่ที่มันจะสามารถวางแล้วหรือว่าชอบมากแบบตื่นมาขอให้ได้เจอเป็นสิ่งแรกมัวเพิ่งประกอบตัวนี้เองครับตัวแมงมุมสวยดีอ่ะโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วเราสัญญาว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามีสร้างบ้านใหม่เมื่อไหร่เราจะมายินดีครับเยี่ยมอีกทีนึงมีอะไรอยากจะฝากนักสะสมไหมครับสำหรับทั้งมือใหม่มือเก่าอยู่แล้วอยากจะแนะนำทางออกอะไรงี้ไหมเป็นคนแค่เก็บปกติแต่จริงๆที่มีคิดออกคือที่มีอยากฝากคือฝากขอบคุณทุกคนมากกว่าที่แบบเคยซื้อของกับเขาอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันถ้าไม่ได้ซื้อกับเขามันก็ไม่ได้มีอ่ะคือเขาแบบอุตส่าห์ยอมขายแต่เขาไม่ขายให้เราใช่ใช่ทุกลายเลยอ่ะคือทุกลายมันที่ผมเก็บมันจะมีพี่ๆที่เขาเป็นแบบจริงจังด้านนี้จริงจังด้านมาร์เวลจริงจังด้าน5สีจริงจังด้านร็อกแมนเนี่ยทุกคนจะมีพี่1คนซึ่งเขาจะแบบคอยสอนคอยให้ความรู้ตอนที่เราเข้าไปใหม่ๆว่าตัวเนี้ยแพงตัวนี้ถูกตัวนี้แลตัวนี้อะไรเงี้ยเออขอบคุณมากกว่าครับผมก็คร่าวๆวันนี้สำหรับรายการวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กระดิ่งขายของอ่ะจะจบแล้วครับขายของอีกสักทีนึงครับผมฝากเพลงใหม่ด้วยครับของพี่ทิทาวเป็นทิทาวนะครับผมชื่อเพลงเกลียดตัวเองครับแต่ร้องอ่ะลืมเนื้อเดี๋ยวไปฟังเอาเลยไม่ให้เจ้าของเขาร้องแล้วบ้าไปฟังเพราะว่าผมแต่งเนื้อทำนองเองด้วยร้องแต่งเนื้อเนี่ยงั้นเราก็ร้องได้ไม่โดนลิขสิทธิ์แล้วดิเพราะในเนื้อหามีของเล่นอยู่เล่นไม่เกี่ยวเห็นแต่ในเนื้อหาสาดิตใช่ไหมฮะออกเลือดกระจายอ๋ออยากรู้เป็นไงไปดูเนื้อเพลงเกี่ยวกับหล่อแล้วลิงไม่ใช่บ้าชื่อเพลงเกลียดตัวเองอะครับเกลียดตัวเองที่ชื่อของเล่นเยอะขนาดอ๋อนี่ที่มาอินสไปเลชั่นในการเล่นดันของเราเนี่ยครับลองไปฟังใน YouTube มาครับผมก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับผมยังไงติดตามเราตอนต่อไปครับผมจะพาไปไหนก็ไปดูกันจ้ะครับสวัสดีครับ